แต่ในลำดับต่อไปผมขอเนี่ยได้รับแขกผู้มีเกียรติที่จะท่านผู้ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้การกีฬาการกีฬาประเทศไทยรองผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยไปพร้อมๆกันกับโควิด19ระบาดโควิดจริงๆแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆซึ่งเกิดทุกวันก็คือกีฬาก็นะครับกีฬาจัดเพื่อสำหรับนักกอล์ฟที่ก็ประชีพมาThere's two reasons why we were interested to join with All Talent. Support tourism ไม่อย่างไรได้ในสถานการณ์ปกติ Objective of giving opportunities to players in Thailand. So in sport tourism, ดูที่ตลาดตลาดเราความพิเศษของคนวิ่งแซนด์บ็อกซ์สลิงทางเรียนนะครับหลักๆก็มีอยู่สองครอบครัวสองรายการว่าเรามีนักท่องเที่ยวมาเลเซียการเปิดประเทศของเราเห็นไหมได้ดีแค่นี้เดี๋ยวผมขอเรียกไปทำหนึ่งนะพวกเราก็มานั่งรวมตัวกันแล้วก็คิดว่าเมื่อมีสนามกอล์ฟแล้วทำไมเราไม่ดึงนักกอล์ฟจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งวันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปเล่นที่ไหนแบบไม่ต้องระวังตัวหรือเปิดแบบเสรีได้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีก็เลยเป็นที่มาของแซนด์บ็อกซ์สวิงที่เราคุยกันณวันนี้ซึ่งหลังจากนี้เรื่องของแซนด์บ็อกซ์สวิงก็จะมีการจัดทัวร์นาเมนต์โดยไทย PGA ทัวร์เนี่ยจะเริ่มทำการแข่งขันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะซึ่งรวมทั้งสิ้นก็หลายรายการและหลังจากนี้ต่อไปก็คงจะมีการไปจัดในทางภาคเหนือหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็มีจัดที่เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายนะครับนั่นก็เป็นโครงการต่อเนื่องของคำว่าแซนด์บ็อกซ์สวิงวันนี้การที่เชิญนักกอล์ฟเข้ามาเที่ยวในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็โครงการแซนด์บ็อกซ์สวิงสามารถต้องบอกว่าเราสามารถดึงเงินจากกระเป๋าเขาเพิ่มขึ้นได้อีกหลาย 10%ต่อคนต่อทริปแต่โอเคแน่นอนครับเขาไม่ได้มาแล้วก็ตีกอล์ฟทุกวันอาจจะสัปดาห์หนึ่งสัก2วัน3วันแล้วก็ตีเสียว่าคนหนึ่งขึ้นมาถ้ามาตีกอล์ฟเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 3-40% นี่ก็คือเป็นที่มาของการที่เอาการกีฬากับการท่องเที่ยวมารวมกันเป็นสปอร์ตทัวริซึมปีนี้เนี่ยจริงๆเรามีทั้งหมดไปอย่างละ8แมตช์แต่เราเพิ่งทำได้แมตช์เดียวเองนะครับก็ถือว่า Thailand PGA 2ก็มาเกิดขึ้นที่เนี่ย2กับ3ทั้งฝั่งของสมาคมเนี่ยเราจะมี2แมตช์นะครับ2แมตช์แต่หมายความว่าในวีคของการจัดเนี่ยมันจะมีปกติเราจะมี TTT แล้วก็ Thai PGA อยู่ด้วยแต่ภูเก็ตเนี่ยเราโชคดีเรามีวันเดย์ทัวร์ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็ทั้งหมดถ้าถามว่าของเราก็คือ6แมตช์ใน2อาทิตย์นะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นรูปแบบที่เราจะสามารถทำที่จังหวัดอื่นต่อได้ตอนนี้ก็จองไว้เรียบร้อยแล้วก็ประกาศในเว็บของสมาคมเรียบร้อยว่าเราจะมีแมตช์
จนจบฤดูกาลแข่งขันของเราได้ในเรื่องของมาตรการที่อยู่ในสนามเนี่ยเรามั่นใจ 100% แหละจะว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราคอนเซิร์นหน่อยนึงเป็นห่วงหน่อยนึงก็คือนักกีฬาของเราที่เวลานอกการแข่งขันเนี่ยนะครับเขาจะต้องดูแลตัวเองให้ดีซึ่งจริงๆถามว่าเขารู้ตัวไหมเท่าที่ผมสัมผัสมาเขารู้ตัวแล้วก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองดีที่ตลอดเวลาที่ผ่านมา6เดือนก็ยังไม่มีข่าวว่าสมาชิกของเรานักกอล์ฟของเราคนไหนติดโควิดนะครับก็สมัยว่าก็เชื่อได้ว่าเขาก็ดูแลตัวเองดีอยู่ขณะเดียวกันเราก็มีการรณรงค์ก็แจ้งก็บอกกันนะครับก็สุดท้ายก็สำคัญที่สุดก็คือลูกหลานเรานี่แหละเขามาร่วมกันแข่งขันแล้วก็ต้องสนุกมีความสุขแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองด้วย